สวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกับครูเจี๊ยบอีกครั้งในรายวิชาศิลปะระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1วันนี้ครูเจี๊ยบก็มีสาระและเทคนิคดีๆเกี่ยวกับทางด้านศิลปะมาฝากเด็กๆอีกเช่นเคยนะคะจะเป็นอะไรดีนะมาติดตามกันเลยค่ะในบทเรียนนี้ครูเจี๊ยบก็จะพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่อง Color and Feeling สีกับความรู้สึกก่อนอื่นในชีวิตประจำวันของเรามีอารมณ์ความรู้สึกเกิดขึ้นมากมายบางครั้งเสียใจบางครั้งดีใจบางครั้งกลัวเราสามารถแสดงความรู้สึกได้หลายวิธีรวมถึงงานศิลปะด้วยในงานศิลปะเราสามารถใช้เส้นสีแทนความรู้สึกของเราได้บอกความรู้สึกแทนด้วยสีต่างๆเช่นสีแดงแทนความโกรธสีเหลืองแทนความสดใสร่าเริงสีเทาแทนความเศร้าหม่นหมองเด็กๆ เคยมีอารมณ์ความรู้สึกแบบไหนกันบ้างเอ่ยเช่นเวลาเด็กๆโกรธเด็กๆทำหน้าอย่างไรคะทำหน้าบึ้งเอามือกอดอกตาเลือกหรือเปล่าคะอารมณ์โกรธแทนด้วยสีแดงอารมณ์ดีใจยิ้มร่าเริงแจ่มใสอารมณ์ร่าเริงแทนด้วยสีเหลืองค่ะอารมณ์เศร้าเสียใจร้องไห้งอแงอารมณ์เศร้าแทนด้วยสีเทาอารมณ์รู้สึกกลัวหวาดระแวงอารมณ์กลัวแทนด้วยสีม่วงหรือสีชมพูให้ความรู้สึกรักรักคุณพ่อคุณแม่รักคุณครูรักเพื่อนๆค่ะเด็กคนไหนรักครูเจี๊ยบบ้างนะยกมือขึ้นค่ะครูเจี๊ยบก็รักเด็กๆทุกคนนะคะเรามีความรู้สึกอารมณ์ที่หลากหลายทั้งดีใจเสียใจเศร้าและจะแสดงออกมาตามสถานการณ์เหตุการณ์ต่างๆก่อนอื่นคุณครูอยากให้นักเด็กๆลองสังเกตดูซิว่าเห็นอะไรในภาพนี้บ้างสังเกตภาพก้อนเมฆสีดำใหญ่มากๆเลยมีพายุฝนเด็กๆรู้สึกอย่างไรคะใช่แล้วค่ะรู้สึกน่ากลัววิตกกังวลใช่ไหมคะเด็กๆเพราะอะไรคะเด็กๆเพราะสีเป็นองค์ประกอบของทุกอย่างบนโลกใบนี้มีทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและสีที่มนุษย์สร้างขึ้นสีแสดงถึงอารมณ์ความรู้สึกที่แตกต่างกันออกไปสีแดงให้ความรู้สึกโกรธรุนแรงสีเหลืองให้ความรู้สึกแจ่มใสร่าเริงสีน้ำเงินให้ความรู้สึกสุขุมเยือกเย็นสีส้มให้ความรู้สึกสดใสมีชีวิตชีวาสีเขียวให้ความรู้สึกผ่อนคลายสดชื่นสีม่วงให้ความรู้สึกเศร้าลึกลับสีฟ้าให้ความรู้สึกสงบสุภาพสีดำให้ความรู้สึกมืดมิดน่ากลัวสีขาวให้ความรู้สึกสะอาดบริสุทธิ์สีเทาให้ความรู้สึกเงียบขรึมท้อแท้สีน้ำตาลให้ความรู้สึกหดหู่แห้งแล้งและสีชมพูให้ความรู้สึกอ่อนหวานน่ารักค่ะต่อไปความรู้สึกของฉันเด็กๆเห็นภาพนี้แล้วรู้สึกอย่างไรคะสิ่งที่อยู่ในภาพคืออะไรคะใช่แล้วค่ะภาพขนมเค้กนั่นเองเด็กๆสามารถรับประทานสิ่งที่อยู่ในภาพได้ในโอกาสใดบ้างคะใช่แล้วค่ะงานวันเกิดงานแต่งงานเป็นต้นค่ะเด็กๆชอบสิ่งที่อยู่ในภาพหรือไม่ไหนใครชอบยกมือขึ้นค่ะใครไม่ชอบยกมือขึ้นค่ะเด็กๆบางคนอาจจะชอบหรือบางคนอาจจะไม่ชอบแล้วแต่ความรู้สึกที่แตกต่างกันไปนะคะเด็กๆเห็นภาพนี้แล้วรู้สึกอย่างไรช่วยกันตอบค่ะใช่แล้วค่ะรู้สึกหิว
รู้สึกถึงรสหวานรู้สึกมีความสุขนั่นเองค่ะความรู้สึกคือการได้สัมผัสหรือรับรู้สิ่งต่างๆที่มากระทบร่างกายและจิตใจของเราประเภทของความรู้สึกประเภทแรกความรู้สึกทางด้านร่างกายคือเราสัมผัสได้จากสิ่งของภายนอกร่างกายของเราเช่นรู้สึกร้อนหนาวอ่อนนุ่มขรุขระเปียกแห้งประเภทที่สองความรู้สึกทางด้านจิตใจคือเราสัมผัสได้จากภายในเช่นรู้สึกประทับใจสดชื่นกลัวเสียใจค่ะซึ่งวันนี้ครูเจี๊ยบก็จะมีตัวอย่างภาพสองภาพมาให้เด็กๆดูนะคะภาพแรกเป็นภาพว่าแสดงความรู้สึกทางด้านร่างกายนั่นเองค่ะภาพแรกเป็นภาพอย่างไรคะเด็กผู้ชายกำลังวิ่งหรือวิ่งหนีฝนนั่นเองค่ะความรู้สึกทางด้านร่างกายคือเด็กน้อยกำลังเปียกฝนนั่นเองภาพที่สองตัวอย่างภาพแสดงความรู้สึกทางด้านจิตใจนั่นเองค่ะในภาพเด็กๆ เห็นอะไรคะเด็กน้อยผู้หญิงใส่เสื้อสีแดงอยู่กับตุ๊กตาของเขาเขารู้สึกอย่างไรคะมีความสุขทางด้านจิตใจมีความสุขนั่นเองค่ะสองภาพนี้ให้ความรู้สึกแตกต่างกันนะคะภาพแรกให้ความรู้สึกทางด้านร่างกายภาพที่สองให้ความรู้สึกทางด้านจิตใจนั่นเองค่ะต่อไปความรู้สึกกับสิ่งแวดล้อมค่ะดำดับแรกครูเจี๊ยบขอถามเด็กๆ ก่อนนะคะว่าสิ่งแวดล้อมคืออะไรบางคนก็จะตอบว่าสิ่งแวดล้อมคือสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเรานั่นก็ถูกต้องค่ะดังนั้นเรามาดูความหมายของสิ่งแวดล้อมกันนะคะสิ่งแวดล้อมคือสิ่งต่างๆทั้งในธรรมชาติและสังคมที่อยู่รอบๆตัวเรามีทั้งดีและไม่ดีเช่นสวนดอกไม้อาคารบ้านเรือนโรงงานน้ำเสียเป็นต้นค่ะมนุษย์อาศัยสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกันทำให้ความรู้สึกที่มีต่อสิ่งแวดล้อมนั้นแตกต่างกันไปด้วยค่ะเช่นบางคนอาศัยอยู่ในธรรมชาติสวยงามก็จะรู้สึกเป็นยังไงคะเด็กๆรู้สึกสดชื่นและปลอดโปร่งส่วนบางคนอาศัยอยู่ในเมืองซึ่งมีแต่ตึกหนาแน่นก็จะรู้สึกอย่างไรคะรู้สึกอึดอัดไม่สดชื่นค่ะเช่นวันนี้เราไปที่สวนดอกไม้แล้วเราเห็นดอกไม้กำลังบานเต็มไปหมดเลยเราก็จะรู้สึกสดชื่นแจ่มใสแต่พอวันต่อมาเราไปที่สวนดอกไม้ที่เดิมแต่ดอกไม้โรยหมดแล้วเราก็จะรู้สึกห่อเหี่ยวและไม่สดชื่นนั่นเองค่ะความรู้สึกที่เกิดขึ้นนั้นสามารถเปลี่ยนไปเป็นอารมณ์ได้และความรู้สึกจะเปลี่ยนไปตามสิ่งที่เรารับรู้และสัมผัสได้ด้วยเช่นกันค่ะวันนี้ครูเจี๊ยบมีภาพสิ่งแวดล้อมสองภาพนะคะมาให้เด็กๆสังเกตว่าสองภาพนี้มีความแตกต่างกันอย่างไรค่ะและก็แต่ละภาพให้ความรู้สึกอย่างไรค่ะให้เด็กๆสังเกตนะคะลองคิดในใจสิคะว่าแต่ละภาพให้ความรู้สึกอย่างไรถ้าเด็กๆรู้คำตอบแล้วตอบในใจหรือตอบออกมาดังๆได้เลยค่ะภาพที่หนึ่งภาพที่สองใช่แล้วค่ะภาพที่หนึ่งรู้สึกสดชื่นปลอดโปร่งภาพที่สองรู้สึกอึดอัดไม่สดชื่นเลยค่ะการถ่ายทอดความรู้สึกออกมาเป็นผลงานเด็กๆ เคยรู้หรือเปล่าคะความรู้สึกของเรามีความสำคัญมากค่ะเพราะว่าความรู้สึกของคนเราสามารถนำออกมาเป็นผลงานได้บางคนรู้สึกโกรธก็จะวาดภาพความรู้สึกของตนเองลงไปในภาพวาดบางคนรู้สึกดีใจก็จะวาดภาพความรู้สึกของตนเองออกมาเป็นภาพวาดเช่นกันค่ะความรู้สึกของคนเราจะมีความรู้สึกไม่เหมือนกันดังนั้นบางคนเมื่อรู้สึกดีใจเศร้าเสียใจหรือโกรธก็จะระบายความรู้สึกออกมาในทางที่ไม่เหมือนกันค่ะ
เช่นบางคนระบายความรู้สึกเล่าให้คนอื่นฟังบางคนเล่าให้คุณพ่อคุณแม่ฟังหรือบางคนระบายความรู้สึกออกมาเป็นภาพวาดเป็นผลงานศิลปะนั่นเองค่ะความรู้สึกสามารถแสดงออกหรือถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานวาดภาพได้ด้วยเส้นและสีที่สอดคล้องกับความรู้สึกนั้นๆ นะคะเด็กๆ ดูภาพแรกนะคะเป็นผลงานที่ถ่ายทอดความรู้สึกออกมาเป็นผลงานศิลปะด้วยเส้นและสีที่สอดคล้องกันอย่างไรคะเด็กๆ ดูภาพแรกเลยค่ะภาพแรกเป็นอย่างไรคะเป็นภาพรูปคนกำลังร้อนอยู่ในอากาศที่แห้งแล้งสภาพแวดล้อมที่แห้งแล้งโทนสีที่ใช้ก็เป็นโทนสีส้มอมเหลืองอยู่ท่ามกลางทะเลทรายที่มีพระอาทิตย์สอดส่องลงมาให้ความรู้สึกที่ร้อนเหนื่อยล้าเหลือเกินค่ะรูปภาพต่อไปดูภาพที่สองกันนะคะเด็กๆจะถ่ายทอดความรู้สึกอาการหนาวอากาศหนาวก็จะเป็นการใช้โทนสีเป็นอย่างไรคะสีฟ้าสีขาวสีน้ำเงินแล้วส่วนตัวคนที่เราวาดคนที่เราจะสื่อออกมาจะต้องรู้สึกสั่นหนาวการใช้เส้นต่างๆรอบๆก็จะให้ความรู้สึกหนาวเหน็บอยู่ท่ามกลางหิมะค่ะรูปต่อไปเป็นอย่างไรบ้างเอ่ยเป็นรูปคนท่าทางอ่อนเพลียมากเลยรู้สึกเศร้าห่อเหี่ยวสิ้นหวังเด็กๆ ดูการใช้เส้นนะคะเหมือนคนกำลังไม่ไหวแล้วอ่อนแรงแล้วโทนสีที่ใช้ก็ต้องเศร้าหมองใช่ไหมคะก็ต้องใช้สีเทาสีม่วงก็จะทำให้ภาพนั้นดูหดหู่ดูเศร้าไปกว่าเดิมค่ะภาพสุดท้ายเป็นภาพเด็กผู้หญิงอยู่ในสวนมีความสุขกับสวนดอกไม้มีผีเสื้ออยู่กับธรรมชาติก็จะรู้สึกสดชื่นเบิกบานดูการใช้โทนสีก็จะมีสีสันสดใสเด็กน้อยก็จะมีความสุขนี่แหละค่ะคือการถ่ายทอดความรู้สึกออกมาเป็นผลงานศิลปะเป็นความรู้สึกที่เด็กๆประสบพบเจอในชีวิตประจำวันของเราสามารถถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานศิลปะที่สวยงามได้นะคะโดยการใช้เส้นสีรูปร่างที่สอดคล้องก็จะได้ผลงานศิลปะที่สวยงามนั่นเองค่ะเรามาสรุปความรู้เรื่องสีกับความรู้สึกกันเลยค่ะสีเป็นองค์ประกอบของทุกอย่างบนโลกใบนี้มีทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและสีที่มนุษย์สร้างขึ้นสีแสดงถึงอารมณ์และความรู้สึกที่แตกต่างกันออกไปค่ะความรู้สึกคือการรับรู้และสัมผัสสิ่งต่างๆที่มากระทบทางด้านร่างกายและจิตใจของเราประเภทของความรู้สึกแบ่งออกเป็น2ประเภทนะคะประเภทแรกด้านร่างกายร้อนหนาวนุ่มขรุขระเปียกแห้งประเภทที่2ด้านจิตใจดีใจกลัวเศร้าเสียใจผิดหวังค่ะความรู้สึกกับสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกันจะทำให้ความรู้สึกแตกต่างกันนะคะการถ่ายทอดความรู้สึกออกมาเป็นผลงานศิลปะนั้นการใช้เส้นสีรูปร่างที่สอดคล้องกันกับความรู้สึกก็จะได้ผลงานศิลปะที่สวยงามนั่นเองค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆเมื่อเราได้เรียนรู้สีกับความรู้สึก Color and Feeling แบบง่ายๆสไตล์เด็กๆไปแล้วไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆเด็กๆพอจะเข้าใจนะคะสีเป็นองค์ประกอบของทุกอย่างบนโลกใบนี้มีทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและสีที่มนุษย์สร้างขึ้นมาอีกมากมายแสดงให้เห็นความสำคัญว่าสีมีความเกี่ยวข้องอยู่กับเราตลอดเวลานอกจากจะมีความสวยงามชวนให้สิ่งต่างๆน่ามองมากขึ้นสียังแสดงถึงอารมณ์และความรู้สึกที่แตกต่างกันไปอีกด้วยนะคะให้เด็กๆฝึกสังเกตความรู้สึกของตนเองหรือว่าเกิดความประทับใจสภาพแวดล้อมสถานที่ต่างๆรอบตัวของเด็กๆเช่นตอนนี้เด็กๆอยู่บ้านใช่ไหมคะช่วงนี้เกิดความประทับใจอาจจะได้เข้าไปเที่ยวเล่นที่สวนหลังบ้านหรือสวนข้างบ้านเล่นกับน้องแมวน้องหมาน้องปลาแล้วอยู่กับธรรมชาติอยู่กับสวนดอกไม้เ
เกิดความประทับใจใช่ไหมคะเกิดความรู้สึกสนุกสนานเด็กๆก็สามารถนำมาถ่ายทอดสร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะได้นะคะการบ้านให้นักเรียนวาดภาพหัวข้อฉันรู้สึกในกระดาษ A4 ให้นักเรียนจินตนาการถึงความรู้สึกประทับใจหรือเหตุการณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับตัวเองขึ้นมา1เหตุการณ์ถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานศิลปะภาพวาดให้สอดคล้องกับความรู้สึกเกิดจากการใช้เส้นสีรูปร่างแล้วระบายสีตกแต่งให้สวยงามแล้วอย่าลืมถ่ายรูปผลงานความประทับใจของฉันส่งมาตามช่องทางที่โรงเรียนกำหนดคุณครูเจี๊ยบจะรอชมผลงานของเด็กๆนะคะสู้ไปด้วยกันดูแลตัวเองด้วยสำหรับคลิปนี้ครูเจี๊ยบลาไปก่อนสวัสดีค่ะ